พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศกันนะครับแต่เราจะอยู่ในอวกาศที่ไม่มีแรงดึงดูดของโลกได้อย่างไรกันครับเชื่อไหมครับว่าเด็กไทยของเราก็มีส่วนในการค้นคว้าวิธีการใช้ชีวิตในอวกาศด้วยเหมือนกันนะครับในทุกๆปีจะมีกลุ่มเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นไปทำการทดลองบนเครื่องบินชนิดพิเศษที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเครื่องบินลำนี้จะทำการบินขึ้นและลงเป็นรูปคลื่นหรือพาราโบลาทำให้เกิดสภาวะไร้น้ำหนักในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงสภาวะไร้น้ำหนักสั้นๆนี้เยาวชนไทยของเราก็จะมีโอกาสได้ทำการทดลองในสิ่งที่เขาสนใจเพื่อเปรียบเทียบผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้น้ำหนักกับผลที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกผลการทดลองที่ได้จะทำให้เราเข้าใจและสามารถเตรียมรับมือกับการใช้ชีวิตในอวกาศได้เป็นอย่างดีการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักณประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และองค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคตพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000